เกิดไม่ทันคือ16 อย่างก็แย่แล้วนะคนฝันก็ฝันจังดูสิว่าไงเอาละเจ้าเดิมของเดิมต่อไปนี้นะก็ฝันเห็นมีหมู่มนุษย์เนี่ยหมู่มนุษย์หมู่นึงนั่นจะมี10 นายนะมั้งหมู่นึงหัวหน้าหมู่ไงถ้ามีอยู่คนติดตามอยู่9 นายนะครับทั้งหมดรวมแล้วก็10 นายหัวหน้าหมู่ทรงพระสุบินเห็นมีหมู่มนุษย์ก็แปลว่าต้อง10 คนแล้วเนาะถือถาดทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางไว้ไปวางไว้มีอะไรมาอยู่บนขาดนะถ้ามีข้าวเม่านะก็ยังดีนะมีข้าวเม่ามีอาหารหวานข้าวหน่อยที่ถาดมันก็ยังโอเคนะถ้าหาก็ถาดเปล่าเอาไปวางไว้สุนัขจิ้งจอกก็มาถ่ายอุจจาระเข้าให้เลยอ๋อตัวหมาแบบนี้ไม่ไหวแล้วแบบนี้อย่างนี้กินบนเรือนขี้รถหลังคาแบบนี้โอ้นะ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 มาแบบนี้ช่วยไม่ได้ช่วยถือไม่ได้นะครับ มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งถือถาดทองคำมีค่ามากมายมหาศาลไปวางทิ้งไว้กลางแจ้งอยู่ๆก็หมาจิ้งจอกก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่ซะนี่แค่นี้โอ้ยโอ้ยของแค่นี้ก็มาถามพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะถ่ายจะได้ปัสสาวะก็ช่างมันสิหมาเกี่ยวอะไรกันโอ้ยขอแค่นี้มาถามเสียเวลานะพระพุทธเจ้าก็บอกตามสไตล์เดิมพายพักหน้าอีกแล้วก็แปลว่ากลุ่มคนที่โง่เขลาเบาปัญญาปัญญาสามปัญญาจะบอกว่าสามไม่ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าปัญญามันต้องดีเลิศประเสริฐสมันแต่นะต้องขาดปัญญาอย่างยิ่งยวดจึงเรียกว่ามนุษย์กลุ่มสามมาแล้วนะฮะจะเอาอะไรคล้ายๆกับว่าพูดไม่รู้เรื่องบอกว่าต้นยางมันก็บอกว่าต้นพริกนี่เป็นต้นโอเคไหมบอกให้ไปซ้ายมันก็ไปขวามนุษย์ถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างหนึ่งแปลว่า2,000ล่วงหน้าไป2,600 ปีถ่ายข้างหน้านะโยมนะอย่างเงี้ยการข้างหน้าเนี่ยมนุษย์จะคุยไม่รู้เรื่องนั่นเองนะมันเหมือนกับชิงลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดประมาณนั้นนะครับบอกว่าจะให้ไปซ้ายมันก็ไปขวาบอกให้มันไปหน้าเดินหน้าไปมันก็ยืนนิ่งอย่างนี้เป็นต้นโอเคเนี่ยคือความหมายคือตรงนั้นนะบอกให้ทำอะไรมันก็ไม่ทำทำก็ทำแบบผิดมนุษย์นาไปทั้งหมดเลยนะแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บอกเล่า90สั่งสอนกันมามันก็ไม่เอาเรื่องเอาราวทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดสั่งสอนมามันก็ไม่ฟังเสียง FMM ทั้งนั้นแหละภายพังหน้าจริงไหมที่ลุงกำลังพูดเวลาเนี่ยในบ้านท่านมีไหมครับที่คุยเรื่องลูกหลานนะครับ อย่าไปไกลก็ลูกหลานเหลนหลนท่านทั้งหลายนั่นแหละ นะหรือว่าลูกหลานเหลนหลนของผู้อื่นครับประมาณนั้นนะครับไม่รู้ไปเจอพระสงฆ์องค์เนรฟังเทศฟังธรรมหน่อยก็ไม่ฟังดื้อรั้นไปเรื่อยทุเรื่องไม่เอาฐานสักเรื่องเห็นไหมครับแปลว่าภายภาคหน้านะลุงก็พยายามจำลองภาพโอ้ยพระองค์พูดไว้ตั้งแต่2,600 ปีนะหน้าวันนี้โอ้โหเป๊ะเลยถูกจริงนั่นแน่จริงพุทธเจ้านะเอาละเอาละก็แปลว่าไอ้เจ้าไม่ว่าจะเป็นใครสั่งสอนต่างๆไม่สนเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะฮะยังทำลายล้างนะหรือจะเกิดอะไรลัทธิต่างๆนะสารพัดเหยียบย่ำทำลาย
แล้วก็ถ่ายทอดลัทธิใดๆให้กับผู้คนสร้างความเชื่อยุคนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวจะเฟกนิวไหมเนี่ยข่าวลวงข่าวลวงนะครับข่าวไม่จริงเฟกนิวเห็นไหมเอาคำสอนที่สกปรกหรือว่าเฟกนิวสกปรกเพื่อที่จะเอาชนะอย่างเดียวใช่ไหมยิงพวกชิงอำนาจกันจะกล่าวหากันอุตรุษแพ้ไม่ยอมรับว่าแพ้แบบนั้นมาอำนาจฝั่งตะวันตกกำลังลุยอยู่เวลานี้ครับ นะทั้งที่มาถึงขนาดนี้ยังไม่ยอม คนมันไม่ยอมมันดื้อแพ้ไงก็เป้เลยแหละครับโอเคนะก็แปลว่าไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นนะครับที่เขาเรียกว่ามีกิเลสตัณหาราคะกันมากมายกายกองนะครับนะมากลบเกลื่อนคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนเฒ่าแก่ชราบอกเอาไว้จารึกเอาไว้ไม่เอาทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้มันเข้าข้างตัวเองทั้งสิ้นเหมือนกับที่บอกว่าทำลักษณะว่าอะไรนะพูดว่าไงต่อเดี๋ยวให้ลุงคิดก่อนคำตอบเป็นเอาความดีใส่ตัวเอาของชั่วใส่ผู้อื่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับจะเข้าอยู่ในรอบนี้แหละครับแล้วก็บอกว่าคำสอนของคนที่เกิดเก่าเกิดแก่มาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้พ้นอย่างเงี้ยลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมในยุคต่อๆไปถือว่าไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเช้าสายบ่ายเย็นนั่นแหละครับทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตัวเองนะครับนะพอได้ไหมว่าก็แค่เด็กครับเพราะฉะนั้นท่านพระมหาบรพิตรไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมกลับไปบ้านวันนี้ไปกินนอนไปตามปกตินะแล้วก็รีบสั่งอะไรล่ะสั่งพรามที่จะบูชายันเนี่ยเลิกล้มให้เรียบร้อยซะปลายสั่งการเอาว่าแล้วก็ยื่นมือถือให้ส่งโทรศัพท์ไปบอกประมาณหลุงก็ว่าไปงั้นนะพี่ก็ให้มันร่วมสมัยหน่อยพี่ทำนองนั้นนะครับสั่งด่วนงดทุกอย่างที่พรามจัดการต่างๆนะโอ้โหลองคิดนะฮะตอนที่เขาเริ่มขบวนการนะต้องจับเด็กหญิงเอาไว้ยังไม่ได้แตกเนื้อสาวเลยหรือว่าแตกเนื้อสาวเมื่อวันซืนเนี่ยก็จะมานะเอามาอะไรมาตัดคอเลยตัดคอตัดแขนแร่แล้วบูชายันซะแล้วยันคืออะไรกันไม่รู้เกือบหมดทั้งเมืองครับ นั่นเกือบนะก็แปลว่าสำนวนก็บอกไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเรานะครับทำนองนี้เพราะนั้นคนจะเป็นหัวแถวนี่สำคัญนะหัวแถวสำคัญนะเชียร์นะจ๊ะมิฉะนั้นก็เสียหายนะก็เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่อยู่ในหัวแถวเนี่ยมันต้องรู้ซ้ายรู้ขวารู้หน้ารู้หลังรู้ล่างรู้บทเพราะนั้นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติตนให้มีสติหรือปัญญาให้เกิดความรอบรู้รอบครอบรอบรู้สารพัดรอบรู้แล้วก็รอบครอบด้วยแล้วจึงจะบริหารราชการได้อย่างดีในฐานะที่คนที่อยู่ในเดอะท็อปของมวลมนุษยชาติอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับต้องฝึกเพื่อเอาโอเคไหมแค่นี้ก็พอแล้วนั้นมนุษย์แค่เอาถาดทองไปวางมาแกงแจ้งก็หมามาขี้ใส่ก็คิดเป็นยาวเหยียดเลยโอ้ยพระพุทธเจ้าก็เกินไปนะครับ มาถึงวันนี้ถูกต้องไหมครับเป๊ะเลยนะผมว่างั้นแน่พระเจ้าแน่จริงๆนะโอ้โหพร้อมไหมนะหิวยังนะลุงยังไม่ได้กินอะไรนะวันนี้ โอเคเอาละเปลี่ยนอารมณ์การเลือกตั้ง